ทำไมห่างไหมห่างไม่ได้ค่อยได้คุยกันเลยค่ะช่วงนี้ไม่ได้คุยยังไงค่ะใช่ค่ะที่บอกไม่ได้คุยคือยังไงก็เหมือนเราไม่ได้คุยกันมาสักพักนึงแล้วนะคะแสดงว่าโอกาสไม่ได้ไปเป็นต่อไม่ได้ไม่ต่อเหมือนเดิมใช่ค่ะตอนนี้ก็คือเหมือนยังเป็นเพื่อนอยู่จากตอนนั้นที่เราบอกว่าเราเป็นเพื่อนตอนนี้มันก็คือยังเหมือนเดิมสถานะมันก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรพัฒนาเขาจะทำเหมือนเดิมอันนี้ก็คืออันนี้ต้องถามเขาถามว่าเราไม่ได้เข้าไปยุ่งหรือว่าเข้าไปแบบเป็นใช้ชีวิตกับเขาเหมือนตอนนู้นเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้แบบรู้เกี่ยวกับเรื่องราวอะไรของเขามากมายเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คืออย่างที่ว่าทั้งโรคระบาดทั้งอะไรหลายๆอย่างมันรวมๆแล้วคืออย่างต่างคนต่างกักตัวเองสิ่งที่เขาบอกว่าเขาจะสู้เนี่ยเขาสู้จริงหรือเปล่าเขาก็สู้แหละค่ะแต่มันก็สู้ไม่พอมันก็ยังถามว่ายังไม่พอไหมเขาก็เต็มที่นะเราก็เห็นความดีของเขาที่เขาทำแต่ว่าคือมันหลายๆอย่างก็แล้วจริงมันควรติดอะไรอะคะหลักๆที่ทำให้แบบไม่ได้ดีขึ้นอะไรมันไม่ได้ติดอะไรหรอกค่ะตอนนี้มันน่าจะติดที่ไลฟ์สไตล์เราสองคนมากกว่าแล้วค่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารักกันมากแค่ไหนเราอาจจะรักกันมากแต่ว่าตอนนี้มันติดอยู่ที่ไลฟ์สไตล์แล้วค่ะต้องปรับเยอะขึ้นนะคะจากคราวที่แล้วอะไรเงี้ยโอ้ก็ต้องปรับเยอะนะเพราะว่าคือการใช้ชีวิตของเรากับการใช้ชีวิตของเขามันค่อนข้างแตกต่างกันมากเรียกว่ายังไม่มั่นใจในตัวเขาเหรอครับมันไม่ใช่ไม่มั่นใจค่ะคือพอเราถอยออกมาระดับหนึ่งแล้วเราจะรู้ว่าแบบเราก็จะมองทุกอย่างได้กว้างขึ้นว่าอะไรหลายๆอย่างมันไปด้วยกันแบบได้ไหมหรืออะไรทุกอย่างมันไปด้วยกันไม่ได้มันก็มีค่ะคือเหมือนกลับไปเราไม่เหมือนเดิมถ้ากลับไปมันก็ไม่เหมือนเดิมแน่นอนอย่างที่เราเคยบอกว่ามันเคยมีเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้ากลับไปมันก็กลายเป็นแบบเราก็จะไม่สบายใจไปเลยหรือไปที่คนใหม่เลยไหมคะตอนนี้ก็ยังไม่มีคนใหม่เหมือนกันค่ะโอกาสไม่ได้มีเลยค่ะไม่มีเลยหนูว่าอย่าเพิ่งลุ้นเลยค่ะอันนี้ไม่ลุ้นดีกว่าหนูดาวให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับสำหรับดาว50-50แล้วกันอย่าลุ้นเลยเขาพอดีเขาแบบยังไงเขาแบบพยายามแล้วยื้อมาอยู่ตื้อลงมาเขาก็ทำดีที่สุดนะเราก็มองเห็นว่าเขาทำดีที่สุดแต่ว่ามันทุกอย่างมันก็อย่างที่บอกมันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของเราทั้งสองคนเขาทำดีในไลฟ์สไตล์ของเขาบางทีมันอาจจะยังแบบรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่สำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ารักกันไหมมันก็ยังรักกันแหละแต่ตอนนี้ก็อยู่ในสถานะของการเป็นเพื่อนเหมือนเดิมเขายังจับได้ว่าเขาคุยคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะมันไม่มีเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรสิ่งที่เขาแบบทำไม่มีเขาไม่ได้ทำอะไรไม่ดีแสดงการเปิดใจตัวเองก็เต็มที่ก็เปิดนะขอตัวเองก็เปิดค่ะ